วัสดีทุกคนนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้เนี่ยเริ่มต้นคลิปมาเนี่ยมีความรู้สึกมันบอกไม่ถูกเศร้าๆนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ห้องครัวที่ผมมาเตรียมกับข้าวนะครับอยู่ในดาวน์ทาวน์ซีแอตเทิลเนี่ยวันนี้เป็นช่วงสุดสัปดาห์นะครับก็เป็นสัปดาห์ของ4th of July นะครับก็คือวันชาติของอเมริกานี่เองเราก็ไม่คิดนะครับว่าโควิด-19 ปีนี้มันจะทำให้หลายๆอย่างเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปผมจะเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนนะครับในเวลาช่วงเวลาอย่างเงี้ยตอนหน้าร้อนเนี่ยนะครับมันจะเป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดของรถฟู้ดทรัคแต่ละวันเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยไม่มีวันหยุดเลยเพราะมันเป็นช่วงที่ยุ่งมากมันจะมีงานพวกตลาดนัดงานวิ่งมาราธอนงานแข่งเรืองานโชว์เครื่องบินงานชิมอาหารหลายๆงานเนี่ยเขาก็จะเชิญรถอาหารไปนะครับเพราะมันจะมีกิจกรรมกลางแจ้งเยอะเลยในช่วงหน้าร้อนอย่างเงี้ยบรรยากาศในห้องครัวนะครับมันจะไม่เป็นอย่างนี้เลยบางคนออกไปตั้งแต่เช้ากลับมาตอนเย็นก็มาเตรียมของแล้วก็ออกไปต่อตอนกลางคืนบางทีมันก็จะมีงานเขาเรียกว่าไนท์มาร์เก็ตเป็นตลาดตอนกลางคืนนะครับเป็นการรวมตัวของรถฟู้ดทรัคมันยุ่งแล้วก็วุ่นวายมากนะครับรถเนี่ยเข้าออกกันแบบว่าไม่ได้หยุดหย่อนเลยนะครับพนักงานนี้เดินเข้าเดินออกทั้งกลางวันกลางคืนผมอยู่ตรงนี้มาประมาณเกือบ10ปีแล้วเนี่ยผมจะเห็นภาพอย่างเงี้ยจนชินตานะครับในช่วงหน้าร้อนเนี่ยแต่ปีนี้มันเป็นปีที่เปลี่ยนทุกอย่างไปเลยภาพที่ผมเห็นเนี่ยตอนนี้อย่างเมื่อวานเนี่ยนะครับเพื่อนด้วยกันเนี่ยก็ย้ายออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับรถเขาจอดอยู่ตรงนี้เองขนข้าวขนของปิดกิจการคุยกันเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยของผมทำมาประมาณสัก14ปีแล้วนะครับคนนี้ก็เมื่อวานก็มาขนของกลายเป็นภาพที่เราเห็นเนี่ยความวุ่นวายในการขายของมันไม่มีแล้วนะมันเป็นภาพที่เห็นคนย้ายออกไปจากห้องครัวเนี่ยเยอะแต่ก่อนเนี่ยนะครับมันจะมีรถจอดทุกช่องเลยนะครับตรงนี้1 2 3 4 5 6 7 8คัน9คันนะครับถัดจากผมไปอีก1คันเนี่ยทั้งหมด9คันเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่5คันในห้องครัวเนี้ยเหลืออยู่5คันแค่นั้นเองฟู้ดทรัคนะครับปิดกิจการไปแล้วเรียบร้อยเนี่ย4คันยังไม่รวมถึงคนที่ไม่มีฟู้ดทรัคแต่เขาก็มาเตรียมอาหารแล้วก็เอาไปขายของก็คือเรียกว่าไปตั้งเต็นท์ขายของนะครับตามงานต่างๆก็มีเพื่อนพวกนั้นอีกนะครับที่เลิกกิจการไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ผมก็ได้บอกลากับเขาเรียบร้อยเป็นภาพที่ดูแล้วก็น่าเศร้าเหมือนกันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะเห็นภาพอย่างนี้นะครับวันนี้ผมเป็นคนเดียวนะครับที่ออกไปขายของจริงๆเนี่ยจะบอกว่าเรามีความสุขหรือเปล่านะครับมันก็มีความสุขที่ว่าเราได้กลับไปขายของแต่ในความสุขเนี้ยมันก็รู้สึกมีความเศร้าเหมือนกันมาห้องครัวเนี่ยมันไม่เหมือนแต่ก่อนเลยมันมีความรู้สึกว่ามันเงียบเหงาอย่างวันนี้ผมก็เป็นคนเดียวที่ออกไปขายของแล้วคนอื่นไม่ได้ไปขายบางคนก็ยังไม่มีที่ขายบางคนก็ไม่รู้จะออกไปทำไมนะครับขายก็ขายไม่ค่อยได้ผมไปขายตามหมู่บ้านเนี่ยคลิปที่ผมลงให้ดูเนี่ยบางคลิปขายได้บางคลิปก็ขายไม่ได้ก็มีนะครับผมยังไม่ได้เอามาลงให้ดูเหมือนกันตอนนี้ก็ทุกคนก็ประคองตัวเองกันไปนะครับแล้วก็ยังมีข่าวไม่ค่อยสู้จะดีนักนะครับของเจ้าของห้องครัวเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ได้ยินแว่วๆมาเหมือนกันว่าเขาก็ค่อนข้างจะลำบากเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปต่อได้หรือเปล่านะครับเจ้าของห้องครัวเนี่ยเพราะแต่ก่อนเนี่ยมีคนมาเช่าห้องครัวจำนวนมากในนี้ก็9คันแล้วยังมีบางคนที่ไม่ได้จอดตรงนี้อีกนะครับรถฟู้ดทรัคเนี่ยรวม15-16คันตอนนี้เหลืออยู่5เจ้าแค่นั้นเองนะครับคนอื่นๆที่ทำเบเกอรี่ทำขนมปังไม่ใช่ฟู้ดทรัคเนี่ยก็ปิดกิจการไปเหมือนกันก็เลิกเช่าห้องครัวนะครับมันไม่ใช่ผลกระทบของพวกเราอย่างเดียวนะครับเจ้าของห้องครัวเนี่ยก็มีผลกระทบเหมือนกันตอนนี้เหมือนเขาเปิดห้องครัวเนี่ยห้องครัวมันใหญ่มากนะครับแล้วก็เพื่อให้พวกผมแค่5คนเนี่ยใช้บริการแค่นั้นเองแล้วมันก็มีร้านอาหารอยู่ข้างหน้าร้านอาหารข้างหน้าเนี่ยปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าทั้งปีเนี่ยไม่ได้ขายเลยตั้งแต่ต้นปีมาตั้งแต่โควิดเนี่ยปิดมาตลอดแล้วจนจะสิ้นปีนี้ก็มีแววว่าจะไม่ได้ขายเขาก็เลยเลิกกิจการไปเหมือนกันเจ้าของห้องครัวเนี่ยก็ขาดรายได้ตรงนี้ไปพอสมควรพวกเราก็เห็นใจเหมือนกันนะครับว่าเขาจะไปรอดหรือเปล่านะครับผมก็ยังไม่รู้ว่ายังไงนะครับวันนี้ผมก็เลยทำคลิปนี้นะครับก่อนที่จะออกไปขายของมาเล่าอะไรให้ฟังนะครับว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเปลี่ยนไปจริงๆปีนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบๆในเมืองด้วยนะครับวันนี้เราจะขับรถผ่านไปในเมืองเข้าไปในดาวน์ทาวน์ซีแอตเทิลเนี่ยผมไม่ได้กลับไปนานแล้ววันนี้เราไม่ได้ไปขายของตามหมู่บ้านใหญ่ๆถ้ามีโอกาสผมจะได้ถ่ายให้ดูด้วยวันนี้ผมไปขายของตามอพาร์ตเมนต์นะครับจะได้ให้ดูหลายๆบรรยากาศนะครับทั้งหมู่บ้านใหญ่ๆด้วยแล้วก็อพาร์ตเมนต์ในอเมริกาตรงนี้นะครับตู้เย็นตรงนี้เนี่ยก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่า
ดูนะตู้เย็นเนี่ยปิดไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าคนเช่าน้อยลงเขาก็ไม่รู้ว่าจะเปิดตู้เย็นนี้ไปทำไมนะครับมันเปลืองมากกว่าตรงนี้เป็นเขาเรียกว่า walk-in cooler นะครับก็เป็นห้องเย็นเนี่ยแหละครับที่ไว้เก็บอาหารของเนี่ยบางคนเนี่ยย้ายออกไปเรียบร้อยหายไปหมดเลยนี่นะครับตู้เย็นตรงนี้ก็ปิดใช้บริการเหมือนกันมันไม่มีเหลือแค่5เจ้าเองนะครับ5รถฟู้ดทรัคนะครับห้องครัวเนี้ยมันก็เลยไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องเปิดตรงนี้ก็เพื่อนผมก็ย้ายไปเรียบร้อยแล้วเราเดินเข้ามาในห้องครัวแล้วก็เพื่อนที่ปิดกิจการไปเนี่ยนะครับเขาจะมีร้านอาหารอยู่ข้างหน้านี่นะครับตอนนี้เป็นข้างหลังห้องครัวอยู่ในบริเวณข้างหน้าเนี่ยเหรอครับนะครับก็ตอนนี้ก็มาเคลียร์ของเพื่อจะพอจะขายอะไรได้บ้างนะครับเขาก็เราก็อยากจะช่วยเขานะครับผมก็ซื้อของบางอย่างจากเขาไปแล้วบ้างเหมือนกันนะครับเนี่ยตรงนี้แต่ก่อนเนี้ยมันจะเป็นมันจะมีเตาทอดเตาแบบแบนๆที่เขาไว้ทำพวกแซนด์วิชเบอร์เกอร์เนี่ยนะฮะตรงนี้ตอนนี้ถอดออกไปหมดเรียบร้อยแล้วมีคนมาซื้อไปตรงนี้นะครับเขาย้ายมาทำเลตรงนี้นะแค่ย้ายที่มานะครับมาอยู่ตรงนี้ได้6ปีแล้วนะครับแต่ก่อนหน้านี้อยู่อีกที่หนึ่งอ่ะ20กว่าปีเขามีชื่อเสียงมากร้านนี้นะครับขอดูหน่อยโอ้นี่นะครับ26ปีนะครับในธุรกิจนี้นะครับเขาชื่อร้านว่าซุปแดดี้ก็คือเขาจะเก่งในเรื่องการทำพวกซุปต่างๆนะครับเป็นแบบซุปสไตล์ฝรั่งสไตล์อิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยร้านนี้แบบขายดีมากก็สู้ไม่ไหวนะครับกับสถานการณ์ของโควิดในช่วงนี้นะครับที่ต้องปิดร้านไปแล้วก็จ่ายค่าเช่าอย่างเดียวเลยนี่นะครับทั้งหมดนี้ก็ยังขายวันนี้ไปกันแบบเศร้าๆนะครับก็มีความรู้สึกว่าเศร้ามากนะครับเหมือนต้นคลิปที่ผมบอกไว้มันเหงาเหลือเกินวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับความรู้สึกข้างในเราเดี๋ยวตรงนี้นะครับมันจะมีจุดหนึ่งเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนิดนึงนะครับเป็นร้านขายกัญชานะครับในรัฐวอชิงตันเนี่ยนะครับกัญชาเนี่ยขายได้นะครับเป็นกัญชาเสรีแล้วนะยังมีป้ายโฆษณาอยู่ตรงนั้นไม่รู้เห็นเปล่านะร้านนั้นก็1ร้านเนี่ยในถนนเส้นนี้มีร้านกัญชาขายกัญชาเยอะเลยตรงนี้นะ21บวกเนี่ยแหละนะครับคือร้านขายกัญชาแต่ผมคงถ้าใครขอให้เข้าไปถ่ายเนี่ยคงไม่ได้หรอกครับเขาคงไม่อนุญาตแน่นอนนะครับแล้วผมก็ไม่อยากเข้าไปด้วยตรงนี้นะครับก็จะมีคนไร้บ้านอาศัยอยู่ใต้สะพานนะครับนี่นะครับเราเคยเข้ามาแล้วครั้งหนึ่งนะครับในช่วงโควิดใหม่ๆสเตเดียมนะครับที่แข่งอเมริกันฟุตบอลกับเบสบอลนะครับสนามอยู่ติดๆกันเลย
แล้วตอนนี้เนี่ยคนขึ้นรถเมย์นะครับไม่ว่าจะไปไหนนะครับขึ้นรถเมย์หรืออะไรก็แล้วแต่ต้องใส่หน้ากากหมดนะครับไปตามร้านค้าเหมือนกันต้องใส่หน้ากากทำธุระต้องใส่หน้ากากหมดนะครับเป็นบังคับแล้วนะครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าในอเมริกานี่จะมาถึงวันนี้นะครับวันที่ตอนแรกๆเนี่ยไม่มีใครยอมรับที่จะใส่หน้ากากเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยจะป่วยหรือไม่ป่วยก็ต้องใส่ละไม่รู้นะครับว่าเศรษฐกิจนี้มันจะกลับมาเป็นปกติได้ต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนนะครับต้องมาเยียวยาฟื้นฟูกันอีกนานอย่างผมเองนี่เข้ามาในนี้ก็ไม่รู้จะมาขายใครเลยนะครับเวลาจะขับรถเข้ามาในดาวน์ทาวน์มาขายของเนี่ยก็เราก็ต้องออกไปตามหมู่บ้านใต้ตึกพวกนี้เป็นร้านอาหารทั้งหมดเลยที่เช่ากับ Amazon นะครับเพราะข้างบนนี้เป็นตึกของ Amazon หมดเลยนะแถบด้านนี้แล้วก็มีพนักงาน Amazon ทำงานพวกร้านอาหารเนี่ยเขาก็มาเช่าล้อมตึกนี้เลยนะครับที่ผมเคยพูดในวิดีโอที่ว่าฟู้ดทรัคเนี่ยตอนแรกกะตั้งใจจะมาจอดแถวๆนี้แหละครับตอนนี้มีร้านอาหารมาเปิดฟู้ดทรัคเนี่ยจะมาจอดหน้าร้านอาหารไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ร้านอาหารที่มาเช่าตึกอยู่เนี่ยลำบากมากไม่รู้ว่า Amazon นี้ช่วยยังไงนะครับเพราะว่าพนักงานไม่มาเหมือนกันแล้วค่าเช่านี่โอ้โหไม่ใช่ถูกๆนะครับไม่ต่ำกว่า 10,000 เหรียญแน่นอนนะครับผมเคยเห็นละร้านเล็กๆนี่ก็เป็นหมื่นนะครับต่อเดือนเนี่ยที่จอดรถวันนี้เนี่ยริมถนนใหญ่เลยเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับเมื่อกี้เราขับตรงมาจากด้านนู้นเลยนะครับขับมาเสร็จแล้วเราก็เข้ามาจอดอยู่ในนี้เลยในซอกตรงนี้เขาทำไว้ให้นิดนึงนะครับตอนขายเสร็จก็ต้องถอยหลังออกมาเนี่ยผมดูแล้วมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะเราต้องค่อยๆถอยหลังออกมาที่ถนนตรงนี้นะครับแล้วก็ถึงจะขับออกไปได้รถมันก็วิ่งมาเร็วนะอย่างเช่นคันนี้นะครับเทสลากำลังวิ่งมาอพาร์ตเมนต์ในอเมริกานะครับอพาร์ตเมนต์นี่ไม่ใช่ราคาถูกๆนะครับค่าเช่านี่เดือนหนึ่งในปัจจุบันนี้อย่างตรงนี้เนี่ยก็น่าจะแพงอยู่เหมือนกันก็ประมาณ 1,500-1,600 หรืออาจจะเกือบ 2,000 ก็มีนะครับวันนี้ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าที่จอดมันจะแบบค่อนข้างจะน่ากลัวนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันไม่มีที่กลับรถเลยเวลาผมจอดลงมาเนี่ยผมก็จะต้องถอยหลังออกไปนอกถนนเลยนะครับวันนี้เราจะมาขายให้คนที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์นี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะวันนี้ดูเงียบๆแล้วเรามาจอดอยู่เนี่ยก็ตึกข้างหลังนะครับเป็นด้านหลังของอพาร์ตเมนต์นะครับทางด้านหน้านี่อยู่ตรงนั้นแล้วคนจัดเนี่ยก็จัดให้เรามาจอดอยู่ด้านหลังอพาร์ตเมนต์ตรงนี้ก็จะเป็นถังขยะก็ดูไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ทางเข้ามันอยู่ด้านนู้นแต่ว่ามันไม่มีที่จอดนะครับเขาก็เลยให้เรามาจอดด้านนี้แต่เขาก็จัดให้ดีนะครับเขามีป้ายบอกนะครับตลอดทางเลยตั้งแต่ที่เราขับมาเนี่ยในระยะประมาณสัก500เมตรเนี่ยนะเขาก็จะมีป้ายตามสี่แยกไฟแดงนะครับถึงแม้ที่มันจะแคบนิดนึงแต่ว่าเขาก็จะมีโต๊ะให้คนนั่งกินเหมือนกันแต่ผมว่าคนเขาคงจะซื้อแล้วก็เอาไปกินที่บ้านมากกว่านี่นะเดี๋ยวผมพาเดินดูก่อนตอนนี้เรายังมีเวลาเพราะผมมาเร็วนิดนึงตรงนั้นนะครับผมไม่อยากเดินไปแล้วกันเพราะว่ากลัวนะครับมันไม่ใช่ที่ของเรานะฮะไม่ใช่ที่ที่เราอยู่อาศัยก็ไม่อยากเดินไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้มันลงมาต่อไม่ได้นะครับมันเป็นเนินเนี่ยมันเป็นเนินลงไปเลยนะครับแล้วก็ไม่มีทางออกเดี๋ยวผมจะต้องถอยรถกลับไปมันแคบมากเลยเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นรถตรงนี้นะมันก็มีพุ่มไม้ใหญ่โค
วางอยู่ตรงนี้เดี๋ยวๆโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปจัดของก่อนนะเปิดประตูยังเปิดไม่ค่อยได้เลยนะตรงนี้แคบจริงๆครับผมตอนนี้ก็จัดของเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกอย่างนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะรอรับลูกค้าแล้วนะครับวันนี้ผมกับภรรยา2คนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีพนักงานมาช่วยอีก1คนนะครับตอนนี้ยังมาไม่ถึงนะครับเมื่อกี้นี้ระหว่างเดินทางมานะครับน้ําแข็งที่เตรียมมาคว่ําหมดเลยนะครับพื้นเนี่ยนะครับเปียกหมดเลยจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องเอามาวางไว้ที่พื้นแต่เผอิญลืมนะครับเราถึงต้องมาเตือนทุกคนด้วยนะครับไปวางไว้บนโต๊ะแล้วก็สุดท้ายก็เลยคว่ํามาหมดเลยเปียกหมดเลยเนี่ยน้ํายังไหลอยู่เลยนี่นะครับนี่ตอนนี้เหลือน้ําแข็งอยู่นิดเดียวเองนะครับไม่รู้จะขายชาดําเย็นได้กี่แก้วนะครับแต่ก็ยังโอเคอยู่ไม่เป็นไรครับเป็นบรรยากาศข้างนอกแต่ละที่ที่เราไปนี่ก็ต้องรอลุ้นกันทุกครั้งเลยนะครับว่าจะมีลูกค้ามากินหรือเปล่านะฮะซอยซอสเนี่ยฝรั่งไม่รู้เป็นอะไรนะกินกับข้าวก็ต้องใส่อันนี้นะครับก็เราก็เลยต้องมีเอาไว้แล้วก็มีตะเกียบช้อนส้อมหยิบกันไปคนละอันคนละอันได้เลยเนี่ยนะมันจะมีที่กดอยู่ตรงปลายนั่นนะกระดาษทิชชู่ผมได้มาจากเพื่อนที่เขาเลิกกิจการแล้วเนี่ยนะครับเขาให้ผมเยอะมากเลยเป็นลังๆเลยนะครับกระดาษเนี่ยใช้ได้อีกนานเลยเดี๋ยวผมให้ดูอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ให้กล่องมาด้วยแล้วก็กระดาษนี่โหเยอะมากอ่ะไม่รู้กี่พันอันนะครับได้มาหมดเลยเจลล้างมือให้ลูกค้าตอนนี้ก็ราคาก็ไม่แพงแล้วแล้วก็หาง่ายแล้วตอนนี้ผมก็ไม่มีอะไรทำเหมือนเดิมนะครับเวลารับออเดอร์เนี่ยบางทีภรรยาผมก็ปวดหลังนะครับเพราะว่าเนี่ยมันต่ำนิดนึงนะครับเวลาเรายืนเนี่ยเราก็ต้องก้มเวลาก้มนานๆ นะครับกลับไปบ้านนี่แบบโอ้โหปวดหลังเลยเนี่ยนะครับหน้าต่างมันจะอยู่ต่ำแล้วเวลาเรารับออเดอร์เนี่ยมันก็จะต้องก้มหลังลงไปแต่ถ้าเราทำในชั่วโมงที่ไม่นานเนี่ยมันก็ยังโอเคนะครับแต่ว่าถ้าทำทั้งวันเลยผมว่าหลังคงไม่ไหวแน่อีกอย่างนึงนะครับที่ผมอยากจะแนะนำทุกคนเลยอันนี้แต่ไม่มีโอกาสตอนนี้ว่างๆนะครับทุกครั้งที่ว่างๆเนี่ยผมก็จะพยายามมาแนะนำสินค้านะครับอันนี้นะครับตู้เย็นถ้าใครที่เคยทำร้านอาหารเนี่ยคงจะเคยเห็นแล้วนะครับเป็นตู้เขาเรียกว่าแซนด์วิชเพรสแซนด์วิชเพรสเนี่ยมันก็จะมีหลุมอยู่ข้างบนตู้พวกนี้นะครับมันจะมีเปิดได้2แบบแบบนึงก็คือเปิดเหมือนประตูธรรมดาเนี่ยเปิดอย่างงี้อันนี้ไม่ใช่ตู้เย็นนะอันนี้เป็นเตาทอดเนี่ยเวลาเราเปิดเราก็จะเปิดอย่างงี้กับอีกอย่างนึงเขาเรียกว่าเป็นลิ้นชักมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นเก๊ะเหมือนลิ้นชักข้อดีข้อแตกต่างของมันทั้ง2อย่างเนี่ยนะครับถ้าเป็นตู้เปิดแบบนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือจะจุของได้เยอะพื้นที่การเก็บของเนี่ยมันจะได้มากแต่ว่าความสะดวกในการใช้งานเนี่ยไม่ดีถ้าเราเน้นว่าเราจะเก็บของก็ใช้ตู้แบบนี้จะดีกว่านะครับคือเก็บของได้เยอะแต่ว่าถ้าเราต้องการความเร็วรีบด่วนอย่างเช่นรถอาหารเนี่ยเราออกมาขายของเนี่ยเราไม่ต้องการเก็บของเวลาเราจะหยิบของเนี่ยครับเราเปิดออกมาปุ๊บเราสามารถหยิบของทุกอย่างได้เลยหยิบจับของเนี่ยมันจะสะดวกสบายมากสมมุติผมจะเอาไก่นะครับผมเปิดฝาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนที่เราขายเนี่ยผมสามารถหยิบไก่ตักไก่มาใช้ได้เลยเปิดเก๊ะลิ้นชักมาปุ๊บเราคว้าปุ๊บเราไปได้เลยแต่ถ้าเป็นตู้ที่เปิดอย่างนี้นะครับกว่าเราจะเปิดออกมาเสร็จนะครับเราต้องก้มแล้วก็ต้องควานหาสมมุติผมยกตัวอย่างว่าอันนี้เป็นตู้เย็นอย่างเงี้ยเวลาเราจะหยิบอะไรทีเนี่ยของมันอยู่ข้างในเราอาจจะต้องดึงของข้างนอกออกมาก่อนแล้วไปคว้าของข้างในมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดการยุ่งยากนะครับตู้เย็นแบบเนี้ยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาไปเลือกซื้อนะครับก็ลองดูว่าการใช้งานของเราเป็นไงถ้าเราอยู่ในที่ที่ว่าต้องขายรีบเร่งด่วนเนี่ยเราก็มีตู้ลิ้นชักอย่างนี้ผมว่ามันจะสะดวกแต่ว่าถ้าเราอยู่ในร้านอาหารตู้หนึ่งเพื่อเก็บของเนี่ยเราก็ใช้เป็นตู้แบบเปิดเอาอย่างนี้ก็ได้นะครับมันก็จะเก็บของได้มากขึ้นแล้วมันก็จะมีหลายไซส์หลายขนาดนะครับไม่ใช่ไซส์อย่างนี้อย่างเดียวอาจจะเป็น4ตัว4บานเลยก็มีนะครับหรือว่า2บานใหญ่ก็แล้วแต่เราไปเลือกได้พื้นที่ตรงนี้นะครับอย่างเงี้ยผมไม่ได้ใช้งานอะไรเป็นแค่โต๊ะแล้วเราก็เอาอุปกรณ์เครื่องครัวเนี่ยมาตั้งบนนี้นะครับถ้าเราซื้อตู้แบบนี้ก็มีนะครับมันก็จะมีรุ่นเตี้ยนิดนึงมันก็จะอยู่ต่ำๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตู้เย็นได้เลยแล้วเราก็เอาอุปกรณ์เนี่ยเครื่องครัวนะครับเครื่องครัวพวกนี้มาตั้งบนตู้เย็นได้ตรงนี้ก็จะได้ประโยชน์เหมือนกันแทนที่เราจะใช้โต๊ะธรรมดามาวางอุปกรณ์พวกนี้เราก็ไปซื้อเป็นตู้เย็นข้างล่างก็เป็นตู้เย็นข้างบนก็เป็นอุปกรณ์ครัวเผื่อใครที่กำลังจะออกแบบรถนะครับรถอาหารเนี่ยพื้นที่น้อยแต่ละจุดแต่ละส่ว
นของรถเนี่ยมันสําคัญนะครับเพราะงั้นเวลาออกแบบออกแบบดีๆนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงนะครับที่อยากอธิบายให้ฟังเนี่ยว่าในอเมริกาเนี่ยนะครับเขาจะมีกฎอยู่ว่าอุปกรณ์เครื่องครัวทุกอย่างนะครับที่มีเปลวไฟเนี่ยมันจะต้องอยู่ภายใต้เครื่องดูดอากาศนะครับเพราะงั้นถ้าสังเกตให้ดีนะครับว่าระยะต้องอยู่ภายในนะครับห้ามเกินแล้วก็ห้ามพอดีด้วยต้องอยู่เข้ามาประมาณ6นิ้วนะครับทั้ง2ฝั่งเนี่ยต้องอยู่ภายใน6นิ้วหลังจากนั้นเราถึงจะตั้งเครื่องอุปกรณ์ทําครัวได้ก็เหมือนกับเราอยู่ในร่มอะเราต้องอยู่ภายใต้ร่มนี้นะครับถ้าสมมุติเราสร้างเกยออกมานะครับตัวดูดอากาศเนี่ยนะครับก็จะไม่ผ่านนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมาตรวจแล้วก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าเราจะวางอุปกรณ์อะไรบ้างหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปสั่งไอ้ตัวดูดอากาศให้มันใหญ่กว่าอุปกรณ์ทั้งหมดที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็มีตัวดับเพลิงอยู่ตรงนี้นะครับเป็นถังดับเพลิงตรงนี้เป็นสเปรย์ดับเพลิงนะครับมันจะมีท่อถ้าเกิดวันไหนเปลวไฟมันขึ้นมานะครับแบบดับไม่ได้เกิดไฟไหม้ขึ้นมาตรงนี้มันจะฉีดลงมาทันทีแต่อันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกรัฐต้องทำนะครับอย่างเช่นที่ผมรู้เนี่ยอย่างใกล้เคียงกับผมเนี่ยโอเรกอนเนี่ยก็ไม่ต้องมีตรงนี้ก็ได้มีแค่ตัวดูดอากาศอันนี้เราต้องไปศึกษาของเราเองนะครับว่ารัฐไหนเนี่ยเขามีกำหนดว่ายังไงนะครับของผมเนี่ยวอชิงตันเนี่ยใครที่อยู่วอชิงตันที่จะทำนะครับก็ต้องมีตัวดูดอากาศแล้วก็ต้องมีตัวนี้ด้วยสังเกตได้ว่าทุกอันนะครับทุกอันเนี่ยมันจะชี้ไปที่อุปกรณ์แต่ละอย่างเลยนะครับเนี่ยเวลาเขามาตรวจนะครับเกิดไฟไหม้ตรงนี้เนี่ยตัวนี้มันก็ชี้ลงมาอย่างเตาผัดเนี่ยนะครับถ้าเกิดไฟไหม้ตัวนี้มันก็จะชี้ยิงลงมาด้านนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยครอบคลุมทุกอย่างนะครับวันนี้ผมก็ว่างมากเลยเนี่ยต่อไปเนี่ยผมก็เลยกะว่าจะทําอย่างนี้แล้วกันเวลาผมออกไปขายที่ไหนนะครับถ้าไม่มีลูกค้าเนี่ยใครมีคําถามอะไรนะครับเขียนเข้ามาถามได้แล้วเดี๋ยวผมจะใช้โอกาสเนี้ยแหละเวลาอย่างเงี้ยนะครับมาตอบคําถามทั้งหมดที่ทุกคนถามมานะครับใครมีคําถามเนี่ยตอนนี้ยิงเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวผมมาไล่ตอบให้จะต้องทํายังไงบ้างพอดีมีคนถามเรื่องอุปกรณ์มาอันนี้ก็ดีเลยได้มาอธิบายนะครับก็จะสนับสนุนนะครับคนที่กําลังจะเริ่มทําธุรกิจนะครับแบบผมอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอาจจะทําให้ดีกว่านี้ก็ได้ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับผมก็อยากให้คนที่จะเริ่มใหม่ๆนะครับเริ่มทำใหม่ๆเนี่ยได้เริ่มต้นที่ถูกทางแล้วก็ได้ดีกว่านี้ด้วยนะครับเพราะงั้นก็มีคำถามก็ถามมาได้แล้วเดี๋ยวผมก็จะมาตอบให้นะครับถ้าผมพอช่วยได้นะครับก็เดี๋ยวเรารอลูกค้ารอแล้วรออีกก็ไม่มาสักทีนี่ก็เปิดมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับจะคุยอะไรไหมไม่คุยคุยหน่อยเพราะว่าคุณผู้ชมบอกอยากฟังโอเคไม่รู้จะคุยอะไรนะครับอยากแค่จะกินทุเรียนอย่างเดียวตอนนี้ออกมาดูนอกถนนหน่อยว่ามีอะไรไหมเท่าที่ผมมาถ่ายเนี่ยผมเห็นรถเทสลาหลายคันแล้วนะรถไฟฟ้าเนี่ยผ่านไปเยอะเลยแถวนี้คนขับรถไฟฟ้าเยอะตอนนี้มีคนมาให้กำลังใจแล้วนะครับเหมือนเคยนะครับน้องซัมเมอร์ ซัมเมอร์มาให้กำลังใจอีกแล้ววันนี้ระวังรถไม่มีคนทำให้พ่อเอกไงขอพ่อเอกหอมหน่อยได้ไหมได้จะรับอะไรดีครับซื้ออะไรดีครับเอาอย่าเอาฮอตสติ๊กเกอร์อ้าวแล้วซัมเมอร์เอาอะไรบ้างตังมีไหมตังอยู่ไหนอ๋อไม่มีตังค์เหรอเอานี้เอานั้นเอานี้มาแทนมาแลกกันไปนั่งรอที่โต๊ะได้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาอาหารไปเสิร์ฟให้ really? ถึงที่เลยใช่ไปเลือกโต๊ะเลยว่าจะนั่งโต๊ะไหนเกือบจะ5โมงแล้วนะครับตอนนี้ตั้งแต่เรามาเปิดร้านเนี่ย4โมงประมาณ40นาทียังไม่มีลูกค้าคนแรกเข้ามาเลยแต่เราก็ต้องทำใจสู้ไว้นะครับเราไม่เศร้าเศร้าไหมไม่มีลูกค้าเลยถือว่ามาแคมปิ้งแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา2ทุ่มแล้วนะครับ8โมงแล้วเนี่ยบางคนก็ถามมาเหมือนกันว่าทำไมอากาศมันยังสว่างอยู่นะครับตอนนี้เป็นหน้าร้อนนะครับกลางวันเนี่ยมันจะยาวหน่อยส่วนหน้าหนาวเนี่ย5โมงเย็นเนี่ยก็จะมืดแล้วมืดสนิทเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเอาของทุกอย่างลงพื้นหมดแล้วนี่นะครับแล้วก็เตรียมจะขับรถกลับแล้วก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ไม่มีภาพตอนทำกับข้าวให้ดูเยอะนะครับเพราะวันนี้ก็
บอกตรงๆเลยว่าขายไม่ดีเลยเปิดร้านมาประมาณ4โมงเย็นลูกค้าคนแรกเนี่ยเข้ามาเกือบๆจะ6โมงเรามากันเกือบ2ชั่วโมงเนี่ยก็ไม่มีลูกค้าเลยวันนี้เนี่ยเราก็ได้ลูกค้าอยู่ประมาณสัก10คนนะครับถือว่าค่อนข้างน้อยทีเดียวขับรถออกมาไกลเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรครับยังไงเราก็ยังมีกำลังใจอยู่นะครับเดี๋ยวสัมภาษณ์ภรรยาผมหน่อยเสียใจไหมกำลังใจยังดีอยู่ไม่เสียใจหรอสู้ต่อไหมเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าช่วงนี้คนเขาไม่อยู่กันหรือว่ายังไงนะครับมันเป็นช่วงหน้าร้อนแล้วก็อากาศดีเราก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะออกไปข้างนอกหรืออะไรเราก็คิดในแง่ดีก่อนนะครับวันนี้เราก็ไม่โทษฟ้าดินแล้วก็ไม่โทษอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ไม่อยากโทษตัวเองนะครับเราก็ยังมีกำลังใจที่ดีกันอยู่ก็จะสู้ต่อไปสักวันหนึ่งมันก็จะต้องดีขึ้นดีขึ้นนะครับวันนี้ผมกับภรรยาก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับในช่องดีจังทีวีขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสวัสดีครับ